ด้วยคนที่เขาถามเนี่ยเขาถามหลวงพี่ ว่าทำไมเวลาการจัดจ้างมันจึงให้ค่าตัวไม่เท่ากันทั้งที่เขามีค่าแรงขั้นต่ำถูกป่ะเออนั่นแหละหลวงพี่คงตอบไม่ได้มันเป็นเรื่องของความสามารถอย่างพระเองก็มีค่าตัวนะโยมพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ปฏิเสธในเรื่องของค่าตัวพระเนี่ยค่าตัวของท่านอยู่ที่อะไรเคยสังเกตไหมพระเนี่ยค่าตัวของท่านอยู่ไม่กี่ที่1ในเรื่องของศีล2ในเรื่องของข้อวัด3ในเรื่องของการเอาชนะกิเลสในเรื่องของการเอาชนะตัวเองนี่อันนี้คือค่าตัวของท่านเพราะฉะนั้นพระนั้นจึงมีค่าตัวโยมไม่ใช่ไม่มีค่าตัวนะดังนั้นเวลาการทำบุญเนี่ยเขาจึงใช้คำว่าเลือกนาบุญเราเคยเห็นใช่ไหมว่าเวลาพระที่บวชใหม่เนี่ยโอ้โหคนจะรอใส่บาตรเยอะแยะไปหมดเลยมันมีเหตุผลคุณโยมเพราะว่ากันว่านี่ฟังหูไว้หูนะว่ากันว่าพระผู้บวชใหม่นั้นเปรียบเสมือนพระโสดาบันพระโสดาบันคืออะไรนั่นคือท่านมีศีลครบทั้งหมดยังเป็นพระที่บริสุทธิ์นั่นคือพระใหม่คนจึงรอใส่บาตรเพราะฉะนั้นค่าตัวแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยจึงไม่เท่ากันอย่างไรอ่ะหลวงพี่ยกตัวอย่างกรณีของที่มีกล่าวไว้นะหลวงพี่พูดตามพระไตรปิฎกก็คือในเวลามาสูตรในสีหนาฏวรรค2เนี่ยของพระสุตตันตปิฎกเนี่ยได้พูดถึงในเรื่องของนาบุญที่เราทำบุญกันไปเป็นหน่วยถ้าเปรียบเทียบนาบุญก็คืออย่างเช่นใส่ข้าว1ทัพพีอันนี้คือหมายถึง1หน่วยนะ1ทัพพีท่านก็คิดไว้ท่านคิดเป็นค่าตัวของคนคนนั้นเอาไว้เป็นผลบุญเป็นค่าวัดผลบุญอย่างกรณีถ้าคุณโยมเนี่ยไปเจอคนทุศีลคนทุศีลคือพวกอะไรพวกไม่มีศีลเจอนั่นด่าโน่นด่านี่แต่เราเอ็นดูเราสงสารเอาไปข้าว1จานใส่เป็น1ทัพพีอย่างเงี้ย1ทัพพีเสร็จปุ๊บเนี่ยค่าตัวกลับมาเนี่ยบุญที่กลับมาคือ1ต่อ1ประเภทที่2เป็นประเภทปุถุชนปุถุชนก็คือคนธรรมดาอย่างเราๆนี่แหละศีล5ครบบ้างไม่ครบบ้างสะดุ้งเลย หลวงพี่ว่ากูเปล่าวะศีล ขาดก็ต่อได้แต่คราวนี้หากเราให้ความช่วยเหลือเนี่ยให้ข้าวไป1จานเนี่ยผลที่ตอบแทนกลับมาในส่วนของอานิสงส์นะนั่นก็คือ100เป็นส่วนของ100นั่นคือวัดจากผลบุญและประเภทต่อมาเป็นประเภทของกัลยาณชนกัลยาณชนก็คือประเภทที่มีศีล5ครบหากเราช่วยไปเนี่ยเราทำบุญไปข้าว1จานกลับมากัลยาณชนนี้ก็จะกลับมาตีกลับมาเนี่ยโอ้เป็น 10,000 เป็น1เค้าเรียก 10,000 ทัพพีนะถ้าเราใส่บาตร1ทัพพีจะกลับมา 10,000 ทัพพีนี่คือค่าตัวแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันล่ะถ้าพระโสดาบันเนี่ยกรณีที่เราใส่บาตรข้าวพระโสดาบันเป็น1ทัพพีบุญที่ตีกลับมาคือ1ล้านทัพพีคุ้นไหมพระสงฆ์ผู้บวชใหม่ศีลยังเต็มอยู่อันนี้ไม่เกี่ยวกับการก้าวออกมานอกอุโบสถแล้วนะถ้าก้าวออกมาจากอุโบสถปุ๊บนี่แล้วกล่าวอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรค่าตัวมันจะลดลงศีลมันจะลดลงถูกไหมเพราะนั้นเลเวลของที่ให้ไว้คะแนนเต็มร้อยเนี่ยค่อยๆลดลงต่อมาจากพระโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีเนี่ยถ้าเราทำบุญไปใส่บาตรไปหนึ่งทัพพีค่าตัวที่กลับมาเนี่ยร้อยล้านทัพพีร้อยล้านทัพพีเยอะไหมเยอะนะต่อมาถ้าเราใส่บาตรพระอนาคามีล่ะพระอนาคามีเนี่ยค่าตัวท่านเยอะมากเราใส่บาตรไปหนึ่งทัพพีที่จะกลับมาเนี่ยกับเราคือ10,000ล้านทัพพีโอ้โหเป็น10,000ล้านแค่พระสกิทานี่ร้อยล้านถ้าอันนี้เป็น10,000ล้านแล้วพระอรหันต์ล่ะถ้าเราไปใส่บาตรพระอรหันต์ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ารูปไหนถูกไหม